โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิป Block Trade Day Trade ของผมประจำวันที่2ตุลาก็ตอนนี้เวลา11โมงนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะทุกคนก็เมื่อวานวันที่1ตุลาเป็นไงกันบ้างถูกหวยกันหรือเปล่าเมื่อวานผมบอกเลยนะว่าป้าผมซื้อแล้วก็เกือบถูกนะครับแบบว่าเลขมันเคลื่อนไปตัวหนึ่งก็แอบเสียดายนะเป็น2ตัวท้ายนะครับอ่ะโอเคครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาเดย์เทรดพอร์ต 1,000 เหรียญกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตลาดค่อนข้างวิ่งเป็นเทรนด์ได้ดีนะผมคิดว่าวันนี้ผมอาจจะทำผลงานออกมาได้ดีก็ได้นะครับก็มาดูกันผลงานการเทรดของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันเสียเวลาก่อนอื่นก็เราไปลุยกันวันนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับโอเคถ้ากดกันแล้วไปเดย์เทรดด้วยกันเลยครับโอเคครับผมตอนนี้เหมือนจะได้กราฟที่น่าสนใจสำหรับเข้าเทรดไม้แรกของเราในวันนี้แล้วนะครับเป็น EUR AUD นะทุกคนตรงนี้นะครับแอคชั่นโดยรวมเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะเห็นไหมวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็แอคชั่นที่เขาวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆในช่วงนี้นะครับเป็นลักษณะของสตองมูฟด้วยนะครับก็คือแรงขายเนี่ยเข้ามามีบทบาทน้อยมากนะครับทำให้สวิงโลที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสวิงโลเล็กๆนะครับแล้วก็กลับกันเนี่ยแรงซื้อมีเยอะมากนะครับจะเห็นว่าตอนราคาวิ่งขึ้นทีนึงเนี่ยขึ้นยาวมากเลยนะทุกคนกว่าจะย่อตัวทีนึงลงมาทำสวิงโลแล้วก็ขึ้นอีกยาวเลยนะครับเห็นไหมนี่เป็นอย่างนี้ตลอดทางเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นยาวแล้วก็ลงนิดนึงแล้วก็ขึ้นยาวนะครับอ่ะแล้วก็ลงนิดนึงแล้วก็ขึ้นยาวเนี่ยเป็นลักษณะของสตองมูฟแบบเนี้ยตลอดทั้งเทรนขาขึ้นตรงนี้เลยนะครับถือว่าเป็นแอคชั่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะทุกคนแปลว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นนะตอนนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นนะช่วงนี้นะครับก็ดูกันว่าจุดเข้าที่ได้จะเป็นจุดไหนอะไรยังไงนะครับโอเคครับตอนนี้ได้จุดเข้าแล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนโอเคก็สำหรับไม้แรกของเราในวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกก็อย่างที่เราเห็นกันไปเลยก็คือลักษณะของกราฟปัจจุบันอยู่ในเทรนขาขึ้นชัดเจนเลยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของเทรนขาขึ้นที่วิ่งมาเป็นสตองมูฟด้วยนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของการวิ่งขึ้นที่แข็งแรงมากนะมีสวิงโลแค่เล็กๆนิดเดียวแค่นั้นเองนะครับตลอดทางเลยนะก็แปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับในช่วงนี้นะก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขานะครับที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโต๊กก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับสำหรับไม้แรกของเราในวันนี้นะครับทุกคนโอ้โหแล้วก็ราคาขึ้นต่อสวยเลยนะโอเคถือว่าเริ่มต้นมาได้ดีสำหรับไม้แรกของเราในวันนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับไม้แรกนี้นะครับทุกคนลักษณะตัวแอคชั่นตัวสตองมูฟตรงนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้คีย์การมองนิดนึงแล้วกันนะครับก็สำหรับวิธีการสังเกตแอคชั่นสตองมูฟก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนอย่างถ้าเป็นเทรนขาขึ้นก็คือสวิงโลมันจะสั้นๆนะครับเห็นไหมแล้วก็ขึ้นทีหนึ่งก็ขึ้นแรงแล้วก็ขึ้นยาวไปเลยนะครับกับการถ้าเป็นเทรนขาลงสวิงไฮมันจะสั้นๆนะครับทุกคนมันจะเป็นลักษณะนี้นะปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ลงมานะครับสวิงโลมันจะยาวมากนะครับถ้าเป็นเทรนขาลงนะนี่นะครับแอคชั่นตัวนี้เรียกว่าสตองมูฟนะครับมันเป็นแอคชั่นที่บอกแรงของตลาดนะตอนนั้นได้ดีมากๆเลยนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยแรงซื้อหรือแรงขายอันไหนมีมากกว่ากันนะครับอย่างถ้าเป็นเทรนขาขึ้นแล้วเป็นสตองมูฟอย่างเงี้ยก็ 100% ครับแรงซื้อมีมากกว่าแรงขายแน่ๆหาจังหวะเทรดขึ้นยังไงเราก็มีโอกาสชนะมากกว่ามีโอกาสทำกำไรได้มากกว่าแน่นอนนั่นเองนะครับกับการถ้าเป็นเทรนขาลงแล้วเป็นสตองมูฟลงมานะครับก็แปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะตอนนั้นต้องมีมากกว่าแรงซื้อมากๆแน่ๆแล้วถ้าเราหาจังหวะเทรดลงได้เราก็จะมีโอกาสชนะมีโอกาสทำกำไรได้มากกว่าแน่ๆนั่นเองนะครับตามนี้เนาะโอเคอันนี้ให้เป็นคีย์ให้เป็นเกร็ดความรู้ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมเห็นว่าแอคชั่นนี้มันน่าสนใจนะก็เลยอยากจะสอดแทรกความรู้ตรงนี้ให้เพื่อนๆสักหน่อยนะครับโอเคป่าไปพูดภาพทำเพลงมันเสียเวลาแล้วเดี๋ยวลุยกันต่อในแมตช์ที่2นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับ
ไม้ที่2แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนก็กราฟปัจจุบันนะครับภาพใหญ่เป็นเทรนด์ขาขึ้นแล้วก็เป็นสตรองมูฟอย่างเห็นได้ชัดเจนนะเพราะนั้นคอนเฟิร์มได้ 100% เลยนะครับว่ายังไงนะตรงนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยมีมากกว่าแรงขายแน่นอนนะครับก็ถ้าเราหาจังหวะเทรดขึ้นในช่วงนี้ได้โอกาสที่เราจะชนะก็จะมีมากกว่าตอนที่เราหาจังหวะเทรดลงนะครับโอเคครับก็ผมเข้าเทรดไปแล้วนะครับได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับทุกคนสลับไม้นี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นไปเมื่อกี้เลยนะครับก็คืออย่างแรกภาพใหญ่นะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็อยู่ในลักษณะของสตรองมูฟอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็คือย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ล่าสุดนะครับเกิดแอคชั่นพักราคาขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นสัญญาณว่าทั้งหมดที่ย่อตัวลงมาตรงนี้อาจจะลงมาได้ลึกสุดแค่นี้แล้วก็อีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นเส้นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ชนะไปอย่างสวยงามไม่เรียกสวยงามแล้วกันเรียกว่าเฉียดฉิวแล้วกันนะครับดูดิเราชนะตีเดียวนะทุกคนก็ตีเดียวนะครับก็ไม้นี้เป็นไม้ที่เป็นมาตรฐานนะครับเป็นท่าเทรดมาตรฐานเวลาเราจะ follow trend นะก็มันนี้ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจอะไรมากนะครับเดี๋ยวขอจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลุยต่อในไม้ที่3นะทุกคนโอเคครับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตมาเป็น 1,160 เหรียญแล้วหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่160เหรียญแล้วนั่นเองนะครับอู้ very good มากเลยนะโอเคไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่3ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงนะครับโอ้ตรงนี้น่าสนใจเลยนะครับทุกคนแอคชั่นทั้งหมดเป็นสตรองมูฟแล้วก็ราคาปัจจุบันอยู่ในช่วงการกลับตัวลงชัดเจนเลยนะครับอ่ะโอเคครับก็สลับไม้ที่3ได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับถามว่าเฮ้ยทำไมกราฟนี้มันถึงน่าสนใจทำไมผมถึงเลือกเข้ามาเทรดนะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงใครมาซิ่งรถแถวนี้ในภาพใหญ่นะครับวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของสตรองมูฟลงมาเป็นตามเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะตลอดทางเลยนะครับก็เป็นสวิงไฮเล็กๆแต่ว่าตอนวิ่งลงก็คือวิ่งลงยาวตลอดทางเลยนะครับนี่นะก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงตอนนี้ก็น่าจะมีเยอะมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ล่าสุดนะครับกำลังเข้าสู่ช่วงการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยนะครับเห็นไหมฮะคือมันไม่ใช่ใกล้จะกลับตัวลงนะครับคือมันกลับตัวลงแล้วนะครับทุกคนเนี่ยมันอยู่ในช่วงกลับตัวลงเป๊ะเลยครับแปลว่าถ้าเราเทรดลงตรงนี้เนี่ยยังไงโอกาสที่เราจะชนะได้เนี่ยมันมีสูงมากแน่นอนนะครับทุกคนคือแทบจะเรียกได้ว่า 90% เลยนะในแอคชั่นนี้เพราะว่าเราเห็นชัดเจนเลยว่าราคามันกำลังจะกลับตัวลงนะครับเห็นไหมเนี่ยในช่วงนี้อ่ะถ้าดูใกล้ๆอย่างเงี้ยจะดูไม่ค่อยชัดนะครับต้องดูไกลๆนะเห็นไหมเนี่ยมันอยู่ในช่วงการกลับตัวลงเป๊ะเลยนะครับพอดีเลยนะเราได้มาเข้าเทรดตอนกราฟอยู่ตรงกลางของการกลับตัวลงพอดีอ่ะคือโอกาสที่จะเทรดลงและชนะนี่คือสูงมากนะครับ 90% เลยนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะก็แอคชั่นนี้บวกกับภาพใหญ่ที่เป็นสตรองมูฟนะครับของเทรนขาลงก็แรงขายที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันที่กำลังกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนี้ให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากไปอีกด้วยนะครับก็กราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้ค่อนข้างดีเลยก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเทรดลงนะตรงนี้ไปนะผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาอย่างที่คิดอย่างที่วิเคราะห์เป๊ะเลยนะครับแรงขายมีมากจริงๆกราฟกลับตัวลงมายาวแล้วก็ชนะไปเลยนะครับเมื่อกี้เราเทรดลงตรงนี้นะที่กราฟแท่งนี้แล้วเราก็จบชนะมาได้นะครับแต่ว่าไม้เมื่อกี้ผมเห็นแล้วมันชนะได้กำไรนิดเดียวนะได้แค่60เหรียญ นะครับทุกคนแต่ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับก็ได้น้อยดีกว่าไม่ได้นะครับ เห็นไหมที่ผมวิเคราะห์ไว้เมื่อกี้ว่าแรงขายน่าจะมีเยอะแล้วก็แอคชั่นปัจจุบันนี้อยู่ตรงกลางระหว่างช่วงของการกลับตัวลงพอดีเป๊ะเลยนะครับเห็นไหมมันอยู่ตรงกลางระหว่างช่วงกลับตัวลงพอดีเป๊ะเลยนะไอช่วงที่เราเข้าเทรดเมื่อกี้เห็นไหมและกราฟปัจจุบันคืออยู่ในช่วงกลับตัวลงยังเห็นได้แบบชัดเจนมากๆเลยนะครับเห็นไหมสวยมากนะครับตรงนี้นะสวยมากๆเลยนะครับก็โอเค
ถ้าเพื่อนๆ เจอแอคชั่นแบบนี้นะครับช่วงที่แกปอยู่ในจุดที่มันกลับตัวลงอ่ะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันกำลังกลับตัวลงเนี้ยก็เป็นไปได้นะครับพยายามหาจังหวะเข้าให้ได้บ่อยๆนะทุกคนจังหวะแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เจอบ่อยๆนะครับซึ่งถ้าเจอพยายามหาจังหวะเข้าบ่อยๆนะโอกาสที่เราจะทำกำไรได้จากจังหวะแบบนี้เนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะครับโอเคก็อันนี้เป็นความน่าสนใจของไม้นี้นะครับโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่4นะครับอ๋อลืมสรุปตอนนี้พอร์ตเราโตมา1,220 เหรียญแล้วหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรไม่ได้ที่20เหรียญแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเทรดมาทั้งหมด3ไม้เราชนะรวดทั้งหมด3ไม้เลยนะครับอู้เบลิกูนมากนะครับโอเคปะลุยกันต่อในไม้ที่4ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงนะครับโอ้ไม้นี้บอกเลยนะน่าสนใจที่สุดในบรรดาทั้ง3ไม้ที่เทรดมาเลยนะครับเบลิกูนนะโอเคลุยต่อในไม้ที่4กันเลยครับโอเคครับอันนี้เป็นอัปเดตนะฮะนี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะว่าแอคชั่นนี้เนี่ยมันน่าสนใจจริงๆนะครับดูดิเห็นไหมดูราคามันวิ่งลงมาสิเห็นปะคือมันเป็น2แอคชั่นรวมกันนะครับทั้งภาพใหญ่ที่เป็นสตรองมูฟลงมานะแล้วก็ทั้งภาพเล็กที่อยู่ในช่วงการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนอ่ะเวลาเรามาหาจังหวะเข้าเทรดนะช่วงนี้เห็นไหมมันมีโอกาสชนะได้สูงจริงๆนะครับเห็นไหมเนี่ยแล้วจังหวะแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับเพราะนั้นถ้าเราเจอจังหวะแบบนี้นะพยายามหาจังหวะเข้าให้ได้บ่อยๆนะครับหาโอกาสไปเข้าเทรดที่มันได้บ่อยๆนะโอกาสที่เราจะชนะมันจะมีเยอะมากๆเลยนะครับเห็นไหมดูดิดูตอนมันวิ่งดิโอ้โหมูฟมันดีมากๆเลยนะครับอันนี้อัปเดตนะครับอยากให้เพื่อนๆเห็นจริงๆนะเนี่ยตรงนี้มันน่าสนใจมากๆจริงๆนะครับในแอคชั่นนี้เนาะลองไปศึกษากันดูนะครับลองไปแบ็กเทสหรือว่าลองไปปรับใช้กันดูนะมันดีมากจริงๆนะครับปะลุยต่อเดี๋ยวได้จุดเข้าจุดต่อไปเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับอันนี้น่าสนใจมาก นี่นะครับแอคชั่นนี้นะเป็นจะเรียกว่าอยู่ตรงกลางของสตองมูฟพอดีเลยก็คงจะเรียกอย่างนั้นได้นะครับนี่นะครับกราฟปัจจุบันกำลังวิ่งอยู่ในลักษณะสตองมูฟลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเป็นมูฟที่แข็งแรงมากๆเลยด้วยนะครับดูดิเห็นไหมกราฟแบบไหลยาวเลยนะครับโอเคก็แปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงในช่วงนี้ยังไงมีมากกว่าแรงซื้อแน่นอน 100% นะครับก็โอเคครับถ้าหาจังหวะเทรดลงในช่วงนี้ได้เราก็จะมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนะเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเข้าเทรดนะตรงนี้นะครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะสำหรับตรงนี้คิดว่าน่าจะได้ตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าเส้นสโตมันกำลังจะตัดลงแล้วนะครับน่าจะตัดลงอยู่นะครับโอเคครับสลับไม้นี้เป็นไม้ที่4โอเคโอเคใช่แล้วเกือบลืมนะฮะก็ไม้ที่4นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับกราฟในภาพใหญ่น่าสนใจมากเลยนะครับอยู่ในแอคชั่นของสตรองมูฟอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ปัจจุบันยังอยู่ตรงกลางระหว่างแอคชั่นสตรองมูฟอยู่เลยนะครับคือมันยังไม่จบแอคชั่นสตรองมูฟนะครับเนี่ยแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงในช่วงนี้มันมีมากแบบมหาศาลมากๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับถ้าให้10คือเต็ม10เลยนะครับแรงขายมีเยอะมากอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะก็เพราะฉะนั้นกราฟในช่วงนี้ก็น่าจะวิ่งลงหรือว่ากลับตัววิ่งลงได้ดีมีประสิทธิภาพอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรเลยด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นสตรองมูฟแล้วก็เป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนอย่างนี้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตก็มาตัดลงที่โอเวอร์บอทนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้แล้วผลลัพธ์ที่ได้ชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับโอ้โอเคครับไม้ที่4ของเราจบมาได้อย่างสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตเราเติบโตขึ้นมาเป็น 1,300 เหรียญแล้วนะหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรไปได้ที่300 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอ้ผมมือนะฮะวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นไปอย่างที่ผมคาดการณ์ไว้หมดเลยนะคือผมว่าวันนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ผมต้องออกมาดีแน่เลยกราฟหลายๆกราฟมันวิ่งเป็นเทรนด์ได้ดีมันวิเคราะห์ได้ค่อนข้างใช้คำว่าง่ายแล้วกันนะหลายๆกราฟวิเคราะห์ได้ค่อนข้างง่ายเลยแล้วมันก็ออกมาดีจริงๆนะครับผลงานวันนี้ของผมโอ้รู้สึกดีต่อใจมากนะครับโอเคครับก็แอคชั่นนี้เป็นอีกหนึ่งแอคชั่นที่น่าสนใจนะครับสำหรับไม้ที่4นี้นะคือภาพใหญ่เนี่ยมันยังอยู่ในแอคชั่นที่อยู่ระหว่างตัวสตรองมูฟอยู่นะครับเห็นไหมแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้การวิ่งลงปัจจุบันเนี่ยมันมีเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับมันมีอยู่เยอะมากๆเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าถ้าเรามาหาจังหวะเทรดลงในช่วงนี้ได้ยังไงโอกาสที่เราจะเป็นฝ่ายชนะหรือว่าเป็นโอกาสที่เราจะชนะได้เนี่ยมันก็มีอยู่
เยอะมากแน่นอนนั่นเองนะครับก็สำหรับแอคชั่นนี้เป็นอีกหนึ่งแอคชั่นที่ใช้คำว่ามันหาเจอได้ยากแต่ไม่ได้ยากมากนะครับสมมุติถ้าเต็ม10ให้สัก7นะครับคือมันไม่ได้หาเจอยากขนาดนั้นนะทุกคนถ้าเพื่อนๆเจอเป็นไปได้นะครับพยายามหาจังหวะเล่นกับตัวสตรองมูฟเงี้ยให้ได้บ่อยๆมันช่วยการเทรดของเพื่อนให้มันดีขึ้นได้มากแน่นอนนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งแอคชั่นที่น่าสนใจนะครับสำหรับตัวสตรองมูฟตรงนี้เนาะประมาณนี้นะโอเคปะลุยกันต่อในไม้ที่5นะครับดูกันว่าผลงานในวันนี้ของผมจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวหาจุดเข้าจุดต่อไปก่อนเดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอ้ my god โอเคครับทุกคนตอนนี้ผ่านมาสักพักหนึ่งนะครับก็ไม่ได้นานมากนะผ่านมาแป๊บเดียวนะครับทุกคนก็หลายๆกราฟเท่าที่ผมเปิดดูมามันค่อนข้างเข้าไซด์เวย์แล้วก็เหวี่ยงมากๆแล้วนะครับเพราะนั้นวันนี้ขออนุญาตจบคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับคืออยากจะไปต่อนะครับแต่ว่าตลาดมันเริ่มเหมือนจบเทรนแล้วนะเหมือนจะเริ่มเข้าไซด์เวย์แล้วนะซึ่งผมไม่ถนัดการเทรดในไซด์เวย์เลยนะครับก็โอเคครับเพราะนั้นขออนุญาตสรุปผลการเทรดวันนี้เลยแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดเดี๋ยวดูเวลากันก่อนแล้วกันผมใช้เวลาเทรดวันนี้ไปทั้งหมดนี่นะครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงก็ผมเริ่มเทรดตอน11โมงนะก็ใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงนะครับวันนี้ได้เทรดไปทั้งหมด4ไม้นะครับก็ชนะรวดทั้งหมด4ไม้เลยวินเรท 100% เลยนะครับvery good มากๆเลยนะทุกคนก็กำไรวันนี้นะครับจบทำมาได้อยู่ที่300เหรียญนะครับพอร์ตเราก็โตจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญโตขึ้นมาเป็น300เหรียญได้เลยนะครับvery good เลยนะครับโอเคครับมาดูกันหน่อยนะสำหรับ300เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้จะคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันนะครับนี่นะครับสำหรับ300เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 11,049 บาทนะครับหรือตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 11,000 บาทแล้วกันนะครับโอเคก็นี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเดย์เทรดในวันนี้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ข้อผิดพลาดมีไหมผมคิดว่าผมยังมีข้อผิดพลาดเรื่องของอารมณ์อยู่นะครับทุกคนยังเมื่อกี้ยังมีแอบหัวเสียนิดนึงตอนที่แบบว่าเจอกราฟเจอจุดเข้าแล้วก็ผมไม่ได้เข้านะครับก็แบบงุดหงิดนิดนึงนะครับก็จดไปก่อนแล้วกันนะครับยังเรื่องมีอารมณ์นิดหน่อยเป็นงุดหงิดนะครับอารมณ์ที่ผมเจอนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆปรับก็น่าจะดีขึ้นนะครับผมชอบเป็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะซึ่งมันเป็นผลเสียในระยะยาวมากๆเลยครับต้องไปปรับนะต้องไปปรับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นสรุปผลการเทรดของผมในวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ต day trade ของผมนะครับตอนนี้ก็เติบโตชี้ฟ้าขึ้นมาแล้วนะครับจากก่อนหน้านี้หลายเดือนมากๆเลยนะครับที่พอร์ตไม่โตนะเทรดมาเป็นเดือนหลายเดือนมากๆพอร์ตไม่โตนะครับตอนนี้ก็โตแล้วนะครับทุกคนvery good เลยนะครับขึ้นไปนู่นแล้วนะตอนนี้กำไรรวมอยู่ที่ประมาณ 1,700 เหรียญแล้วนะครับผมให้กับพอร์ตนี้หน่อยนะครับผมทำผลงานได้ดีมากๆนะครับถือว่าได้ดีในระดับหนึ่งใช้คำนี้ดีกว่าเพราะที่จริงมันโตช้าเกินไปนะครับสำหรับพอร์ตนี้นะเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยผมเทรดแล้วมันพอร์ตไม่โตนะครับมันเพิ่งมาโตตอนนี้เนี่ยมันโตช้าไปนะครับแต่ก็โอเคอย่างน้อยก็ยังโตอยู่ก็ยังถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับประมาณนี้เนาะโอเคนี่นะครับก็เป็นผลงานโดยรวมของผมนะครับทุกคนโอเคครับหวังว่าทั้ง4ไม้ที่ผมเทรดไปวันนี้แล้วก็ทุกความรู้ที่ผมแชร์ให้ในคลิปนี้ที่อัดแน่นไปให้ในทุกๆอย่างที่ผมเห็นว่าน่าสนใจเลยนะครับก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับโอเคครับก่อนจากลากันไปเดี๋ยวเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งเพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับตอนนี้กำลังค่อยๆทำออกมาอยู่นะก็เดี๋ยวมันมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างผมจะแจ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะไปอ่านดูกันได้นะครับตามนี้เนาะก็โอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ติดตามและชมคลิปนี้กันขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการกดติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่สมัครโอลิมเทรดเข้ามาผ่านลิงก์ของผมนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนจากเพื่อนๆทุกคนกันมากๆเลยนะครับผมสัญญาผมจะทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆดูกันอีกนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม Yeah, yeah, let's go.
I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.